เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Catbox ครับผมเป็นเกม NFT DeFi นะครับผมแนวขุดเหมืองเป็นแมวเอามาขุดเหมืองนั่นแหละแล้วก็ง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากเกมนี้เปิดแมวมาขุดเหมืองผมจะเปิด50กล่องนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันฮะนี่กดยืนยันทรานเซคชั่นแล้วใส่พาสโค้ดเข้าไปหลังจากนั้นก็รอมันโหลดครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่า50กล่องนี้เราจะได้ตัวอะไรบ้างแล้วได้รายได้เท่าไหร่ครับผมไปลุยมาแล้วอุ้ยมีอีพิก1ตัวเฮ้ยมีตัวแดง1ตัวว่ะนอกนั้นเป็นแรหมดเลยแล้วก็อันคอมมอนมีคอมมอนด้วยเฮ้ยกดมีแรเยอะว่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราจะต้องเอาแมวเนี่ย ใส่เข้าไปในตรงช่องว่างข้างบนนะเราต้องซื้อช่องก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อเหรียญเพื่อที่มาซื้อช่องช่องทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้450เหรียญ นะก็คำนวณกันไว้ให้ดีด้วยนะว่าต้องซื้อช่องอันนี้ผมกดผิดอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะผมคำนวณผิดซื้อไป430ที่จริงมันต้องซื้อ450มันจะเปิดได้ครบทุกช่องพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดครบทุกช่องแล้วเอาแมวใส่เข้าไปแล้วเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วแรงขุดเราจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะได้รายได้ออกมาที่เท่าไหร่ครับไปอ่ะนี่ผมเปิดครบทุกช่องแล้วเดี๋ยวเราเอาแมวใส่ทีละตัวกันเราจะเลือกตัวที่แรงหุดเยอะสุดนะใส่เข้าไปเพราะมันจำกัดใส่ได้แค่8ตัวเราก็จะใส่เข้าไปให้หมดจนครบทุกช่องนะใส่เข้าไปเลยนี่พอใส่ครบทุกช่องแล้วแรงหุดของเราก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับผมได้วันละ120กว่าเหรียญแมวก็ถ้าคิดกลมๆก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะในตอนนี้นี่แรงขุดผมเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันให้ดูแรงขุดทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 126.4692.0900 เลข0เยอะไหมเดี๋ยวตอนนี้มันมีเว็บคำนวณเว้ยว่าเราลงทุนไปกี่บาทแล้วรายได้เราทั้งหมดเนี่ยจะกี่บาทเว้ยแต่ว่าทุนทั้งหมดที่ผมลงไปมัน 12,500 นะครับผมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเปิด50กล่องแล้วก็เปิดช่องใส่เพิ่มเนี่ยรวมทั้งหมดคือ 12,500 นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเว็บคำนวณให้ดูว่ากี่วันผมจะคืนทุนนี่คือเว็บคำนวณ นะเราก็แค่เอาแรงขุดทั้งหมดเนี่ยแรงขุดตรงนี้เนี่ยมาใส่ในนี้มันก็จะคำนวณออกมาให้เรานะมันเป็น 126.4692.0900กดคำนวณปึ๊บนี่มันก็จะเป็นตารางแบบนี้มาให้เราก็มาดูอันนี้คือวันที่เราก็มาดูวันที่แล้วก็ดูเงินที่เราจะได้เขาก็จะคำนวณให้หมดเลยนะทั้งเป็นเงินทรอนเป็นเหรียญแมวเป็นเงิน USD เนี่ยเราก็มาคำนวณง่ายเลยผมลงทุนไป 12,500 ใช่ไหม 12,500 วันที่25ผมจะคืนทุนนี่วันที่25ผมจะได้ 12,372 บาทประมาณ25วันในการลงทุน 10,000 บาทนะรายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่วันละ494บาทตอนนี้เหรียญมันราคาลงเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ตอนนี้เหรียญมันราคาลงอยู่ถ้าเหรียญมันราคาขึ้นมาอีกก็อาจจะรายได้เพิ่มแล้วก็อาจจะคืนทุนเร็วขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะก็คือมันเป็นการลงทุนนะการลงทุนก็มีความเสี่ยงใครอยากจะลงก็ต้องเรียกว่าอะไรลองคำนวณความเสี่ยงของตัวเองดูว่ารับความเสี่ยงได้ไหมกับราคาเหรียญที่มันจะลงนะแต่ถ้ามันขึ้นเราก็ได้เงินเยอะขึ้นนะเมื่อเช้าที่ผมเปิดไปเนี่ยในคลิปที่ผมเปิดคลิปเปิดกล่อง50กล่องผมเปิดไปตอนเช้าผมลองคำนวณดูตอนเช้ามันได้500กว่าบาทเพราะราคาเหรียญมัน 0.12 แต่ตอนเย็นน่ะมัน 0.11 นะมันก็ลงเหลือ494บาทแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปิดไปเรื่อย25วันเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยในอนาคตตัวเกมจะเปลี่ยนให้เอาเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนให้เอาเหรียญแมวมาซื้อกล่องแล้วนะเขาจะมีการเปลี่ยนให้เอาเหรียญแมวมาซื้อกล่องแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าเหรียญมันก็จะราคาขึ้นครับถ้าเอาเหรียญแมวมาซื้อกล่องตอนนี้มันเอาเหรียญทอนมาซื้อกล่องนะมันก็เลยเหรียญไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเขาเก็บเงินเข้าพูลให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพคล่องของเกมอยู่นะก็คอยเขาเก็บทรอนเข้าพูเพื่อที่จะเอามาเติมพูให้เราแหละให้เหรียญมันราคาไม่ลงมากให้เหรียญมันราคาไม่พุ่งมากอะไรเงี้ยพอเหรียญราคาลงเขาก็ซื้อคืนมาเพราะว่าเขามีสภาพคล่องอยู่10ล้านบาทอะแต่ถ้าเกมมันเปลี่ยนมาเป็น
ให้เราเอาเหรียญแมวในการซื้อกล่องเนี่ยรับรองว่าราคาพุ่งแน่ยังไงก็ขึ้นแต่ก็ต้องคอยดูกันอีกทีนึงนะสำหรับใครที่อยากจะเปิดนะใครที่อยากจะลงทุนก็อย่างที่ผมบอกอยากวัดดวงเล่นๆขำๆ1ตัวไปเลย 1.2 ทรอนประมาณ200กว่าบาทอยากที่จะลงทุนหน่อยแต่ไม่อยากเยอะนะก็15กล่องเนี่ย15กล่องกำลังดีประมาณ 3,000 กว่าบาทนะ15กล่อง 18.21 ทรอนอยู่ที่ทรอนละ170 15กล่องเนี่ย 3,095 บาทบวกเปิดไอ้นี่อีกประมาณ 1,600 บวก 1,6004,600 ประมาณ 4,700 4,800 เติมเข้าไป 4,800 เปิด15กล่องก็ได้ถ้าไม่อยากลงทุนเยอะไม่ถึง 5,000 หรือเติม 5,000 เลยก็ได้จบๆหรือถ้าใครอยากจัดเต็มแบบผมก็ 10,000 นี่50กล่องผมเติมไป 12,500 แต่ถ้าเติมตอนนี้เนี่ยจะเติมถูกกว่าผมนะ 60.70 คูณ170เนี่ย 13,019 แล้วก็ซื้ออันนี้อีก 1,600ซื้อพื้นที่ในการให้แมวลงมาอีก 1,600 เนี่ย 11,000 เนี่ยไม่ถึง 12,000 ด้วยแล้วก็เพิ่มเราอาจจะเติมไปสัก 12,200 เพื่อเป็นค่าแก๊สค่าอะไรอย่างงี้เนาะไอ้พื้นที่แมวขุดเนี่ย8ช่องเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด450เหรียญนะ450เหรียญแมวถ้าเราจะเปิดช่องด้วยเราต้องเผื่อทรอนมาซื้อเหรียญแมวอีก450เหรียญแมวเนี่ยแล้วก็กดสวัปตรงนี้เวลาซื้อกดสวัปแล้วก็ connect wallet เนี่ยแล้วก็ซื้ออีก450เหรียญแมวแล้วก็จะเปิดช่องได้ครบทุกช่องประมาณ52ดอน 10.44 ทรอนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมแมวที่ใน Telegram ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะฮะก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองคลิกเข้ามาเล่นๆก็ได้เล่นฟรีก็ได้ที่จริงอ่ะมันไม่ต้องเสียเงินก็ได้เข้ามาดูก่อนก็ได้ว่ามันเป็นยังไงหรือถ้าอยากลองวัดดวงจริงๆก็สัก1กล่องก็ได้นะตามอัธยาศัยเปิด1กล่องลุ้นๆถ้าคุณได้ตัวรีเจนเนี่ยคุณขุดได้วันละพันกว่าบาทแต่คุณลงทุนแค่200กว่าบาทอ่ะอันนี้ลุ้นแค่1กล่องนะเสีย200ชิวๆไม่ต้องคิดมากเสียไปเลยได้ก็ช่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าวัดดวงไม่ได้มันก็ยังขุดได้เงินอยู่ไงแต่มันไม่ได้เยอะแค่นั้นเองแต่ถ้าดันถ้าลึงอ่ะได้ตัวรีเจนก็คือวันละพันกว่าบาทแต่ถ้าได้ตัวอีพิกอ่ะก็ยังวันละ160บาท2วันก็คืนทุนแล้วลงไป200อ่ะซื้อกล่องนึงหรือถ้าจะจัดหนักจัดเต็มก็ได้นะเอาวันละ500เหมือนผมเนี่ยแล้วก็พอครบ25วันผมก็ได้ทุนผมคืนมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกำไรนะแต่ต้องดูราคาเหรียญอีกทีนึงราคาเหรียญมันมีขึ้นมีลงนะก็ในคลิปนี้ไม่ใช่แนะนำการลงทุนนะผมเป็นแค่การรีวิวเท่านั้นนะฮะก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมสำหรับนี้ก็ไปละบ๊ายบาย